สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วชาวเน็ตแห่ทวงถามผ่านมาเกือบเดือนบ้านใหม่น้องเตยยังไม่ได้สร้างสุดห่วงเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเป็นระยะเวลาเกือบร่วมเดือนภายหลังจากข่าวน้องเตยเด็กหญิงวัย4ขวบที่ต้องช่วยย่าตาบอดทำงานบ้านและดูแลย่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งยังอาศัยในสภาพบ้านไม่ปลอดภัยต่อมามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยอย่างต่อเนื่องซึ่งปิดรับบริจาคยอดเมื่อมียอดโอนแล้ว 5.9 ล้านรวมถึงนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าจะอุปการะน้องเตยและจะส่งเสียให้น้องเรียนหนังสือจนจบและเป็นอีกหนึ่งเคสที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีชาวเน็ตสงสัยว่าน้องเตยได้บ้านหลังใหม่แล้วหรือยังซึ่งได้สอบถามไปยังครูอุ้มครูประจำชั้นที่เป็นผู้เผยแพร่เรื่องราวของน้องเตยหลังได้ไปเยี่ยมบ้านล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาใน TikTok ของครูอุ้มได้ตอบคำถามของผู้ใช้รายนึงที่ถามว่าครูครับเขามาสร้างบ้านให้น้องหรือยังครับซึ่งครูอุ้มตอบว่ายังเลยครับซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวก็ได้มีคนเข้ามาชมคลิปกว่า 4.6 ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิข่าวเงียบแล้วค่ะช้าหน่อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ่ายรูปเสร็จข่าวเงียบก็ปล่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายังไม่เริ่มสร้างหรือคะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะและยังมีบางคนถามว่าทำไมเขายังไม่สร้างหรือคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบกลับว่างานจากภาครัฐจะมีขั้นตอนการของบประมาณค่ะคนที่หมู่บ้านเราได้2หลังหลังหนึ่งงบ 30,000 อีกหลังหนึ่ง 100,000 ตามงบประมาณมีทุนยากจนทุนชรางบอำเภองบจังหวัดค่ะและมีคนเสริมอีกว่าใช่ค่ะเราผู้เคยทำงานอบต.มาขั้นตอนเยอะพอตัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ